รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาแล้วครับโฮมไบสกายทำเลได้เด่นโครงการไอดีแอดดี้เคเบิลคนนี้จัดให้คุณอย่างแน่นอนครับแหมปี2519นี่อะไรดีขนาดนี้ครับมีข่าวดีเป็นระลอกให้กับคนไทยนะครับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครครับที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงกำลังจะได้ใช้กันแล้วถนนตัดใหม่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกไม่เชื่อดูทางนี้เลยครับก็ดูนี่สิครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาเปิดให้ใช้เส้นทางถนนตัดใหม่อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมๆกันถึง2สายเลยทีเดียวครับเส้นแรกก็คือถนนพหลโยธินรัตนโกสินทร์สมโภชครับอันนี้เนี่ยนะคนที่อยู่ในย่านบางเขนสะพานใหม่วัชรพลยิ้มเลยครับเพราะว่าถนน6เลนสายนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มจากถนนพหลโยธินแถวๆซอย50ครับลากยาวไปจนถึงถนนวัชรพลเลยแล้วก็บรรจบกับถนนสุขาภิบาล5โน่นเลยครับแล้วก็มาช่วยแบ่งเบาภาระของถนนรามอินทราที่รถเนี่ยเยอะเหลือเกินส่วนถนนตัดใหม่เส้นที่2เนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีชื่อว่าโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์กาญจนาภิเษกครับเป็นถนน6เลนเหมือนกันวิ่งจากแยกไฟฉายไปผ่านถนนราชพฤกษ์ครับถนนพุทธมณฑลสาย1แล้วก็บรรจบกับวงแหวนกาญจนาภิเษกพี่น้องชาวฝั่งธนครับเดินทางสะดวกแล้วทีเนี้ยและในที่สุดครับคุณผู้ชมครับในลำดับต่อไปเนี่ยคุณก็จะมีถนนสาย2สายนี้แหละทำให้คุณเนี่ยชีวิตสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นไปไหนมาไหนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเลยทีเดียวแต่นั่นเป็นส่วนของอนาคตปัจจุบันนี้ดีกว่าครับณเวลานี้เดี๋ยวนี้แอนดี้จะพาคุณไปไหนพร้อมหรือยังครับผมบอกแล้วว่าที่นี่ไปเนี่ยเป็นที่ที่โอ้โหมีเป็นร้อยๆซอยรถติดมากเช้าสายบ่ายเย็นแต่บอกเลยว่าใครมีที่แถวนั้นโอ้โห my godรวยกับรวยครับลาดพร้าวเจอกันช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดยนิตยสารโฮมไบเออร์ไกด์สมาร์ทไบเออร์บายกูรูก็บอกแล้วว่าลาดพร้าวเนี่ยถนนสายนี้เนี่ยซอยย่อยเยอะเป็นร้อยๆซอยเลยครับรถราก็ติดหนักสาหัสเลยแต่ในกรุงเทพนี่นะทำใจครับทำเลเด่นๆดีๆเนี่ยรถติดทั้งนั้นแหละครับอย่าไปคิดมากวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกในบริเวณลาดพร้าว71กับนาคนิวาสครับถึงจะคนละชื่อแต่ก็เหมือนซอยเดียวกันเลยครับเพราะว่ามีแนวเส้นทางที่ต่อเนื่องกันเลยครับช่วงต้นๆซอยเนี่ยที่แยกออกมาจากลาดพร้าวก็จะเรียกว่าลาดพร้าว71แต่พอวิ่งเข้าไปสักหน่อยนะก็จะกลายเป็นถนนนาคนิวาสละครับถ้าเทียบลาดพร้าว71นาคนิวาสกับซอยอื่นของลาดพร้าวแล้วก็ถือว่าที่นี่เนี่ยได้เปรียบกว่าหลายหลายอย่างเลยครับตัวถนนเนี่ยกว้าง4เลนตลอดสายครับอยู่ใกล้ถนนเลียบทางด่วนเพราะฉะนั้นจะเข้าจะออกก็ใช้ทางด่วนรามอินทราอ่านรงค์ได้ไม่ยากนะครับหรือว่าจะใช้ถนนเกษตรนวมินทร์ก็อยู่ไม่ไกลเหมือนกันออกไปทางโชคชัย4หรือซอยเสนาก็ได้อีกด้วยโอ้โหโอ้ยมีทางลัดเชื่อมต่อเนี่ยถึงกันหมดเลยครับโอ้โอ้ยังไม่หมดครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงก็มีแนวโน้มว่าจะได้สร้างเร็วๆนี้เหมือนกันส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเนี่ยยิ่งหายห่วงกันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรตลอดแนวลาดพร้าว71นาคนิวาสเนี่ยนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับริมถนนใหญ่เนี่ยก็เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์ร้านรวงต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยตลาดนัดก็มีตลาดสดก็ได้รวมทั้งโรงเรียนชื่อดังก็อยู่ในซอยนี้ครับถ้าชอบเดินห้างใหญ่ๆนี่ยิ่งเข้าทางเลยนะครับเพราะทั้งถนนเลียบทางด่วนและเกษตรนวมินทร์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วครับ CDC เอ่ย Home Pro Lotus The Crystal Avenue แล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยครับ Central Eastville ครับไปเดินเที่ยวกันมาแล้วหรือยังครับส่วนตลาดที่อยู่อาศัยในลาดพร้าว71นาคนิวาสเนี่ยนะครับที่เป็นโครงการใหม่ๆเนี่ยก็พอมีอยู่นะครับทั้งคอนโดราคา 1-2 ล้านบาทครับแล้วก็ทาวน์โฮม3ชั้นที่จะเริ่มสัก 4-5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวนโครงการไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงเปล่าเนี่ยไม่ค่อยจะเหลือแล้วแหละถ้าอยากอยู่แถวนี้ก็ต้องรีบเข้ามาดูหน่อยนะครับผมเนี่ยอยู่ใกล้คุณเลยนะจะบอกให้มันเลิศค่ามากคุณผู้ชมครับลาดพร้าว71นาคนิวาสนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคอยเต็ม10เนี่ยผมให้100ให้แสนให้ล้านแต่ผมบอกนะมีแล้วอย่าขายทิ้งครับที่นี่ทำเลตรงนี้ที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนี่พูดถึงการซื้อที่อยู่อาศัยสมัยนี้เนี่ยนะผมต้องบอกว่าบ้านเดี๋ยวนี้นะเวลาคุณซื้อมาเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่อย่างเดียวแล้ว
คุณสามารถที่จะต่อยอดเราไปได้สร้างเม็ดเงินให้เราได้มากกว่าที่เราซื้อเข้ามาและมีอยู่ที่หนึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากอยู่ตรงนี้ต้องมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่ Neo House ลาดพร้าว71อย่างนี้ช่วง Home Choice สนับสนุนโดยนิตยสารเด็กคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ลา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 คุณผู้ชมครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับกับโฮมชอยแรกของเราครับที่ต้องบอกเลยว่านี่คือ Little Heaven ครับไม่ใช่ชื่อโครงการครับแต่เป็นสวรรค์เล็กๆที่ผมเข้ามาแล้วไม่อยากจะออกไปไหนเลยบ้านอบอุ่นมากๆใครชอบสไตล์นี้ผมบอกแล้วคุณต้องรีบมาดูเลยนะครับที่นี่คือ Neo House ลาดพร้าว71ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณแอนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พึ่งครับแหมกำลังชมอยู่เลยแอบชมมากเมื่อกี้เนี่ยแง้มประตูเข้าไปดูโอ้โหอบอุ่นจริงๆได้ข่าวว่าเป็นคนออกแบบดีไซน์เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีการรวมตัวกันหลายคนจากทีมของสถาปนิกที่เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะประมาณ6คนจริงๆแล้วเนี่ย Neo House ลาดพร้าว71เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คืออะไรครับจริงๆเรามีคอนเซปต์ว่า Neo House นี่แหละค่ะหมายถึงว่ามีความที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความทันสมัยทั้งฟังก์ชันดีไซน์แล้วก็โลเคชันแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีเพียงแค่16ยูนิตเท่านั้นเองโอ้16ยูนิตใช่ค่ะอุ้ย16ยูนิตอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีส่วนกลางไหมครับไม่ต้องมีส่วนกลางไม่มีนิติใช่ไม่มีนิติแต่ว่าเราก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดให้แล้วก็จะมีประตูข้างหน้ากั้นโครงการก่อนทางเข้าให้ private กันเลยทีเดียวแหละนะครับคราวนี้ผมทราบมาอีกว่าที่นี่มีคอนเซ็ปต์คือเป็นดับเบิลอะไรสักอย่างใช่ค่ะในเรื่องของตัวดีไซน์ที่บอกว่าเป็น Neo House Design เนี่ยดีไซน์ของเราก็จะมีทั้งหมดเนี่ยเป็นดับเบิลคิทเช่นก็คือมีครัวทั้งครัวฝรั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นครัวไทยที่อยู่ข้างนอกบ้านทั้งบนเราก็จะมีดับเบิลวอลลุ่มก็คือนั่งเป็นห้องรับแขกก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนทรงสูงขึ้นไปเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ทาวน์โฮมเนี่ยเราก็จะคิดถึงในเรื่องของการเก็บของเยอะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราจะต้องมีดับเบิลสตอเรจเราก็เลยทำดับเบิลสตอเรจไว้ก็คือมีที่เก็บของ2ที่ทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ข้างในบ้านโอ้โหเยี่ยมมากเลยเอางี้ดีกว่าผมว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าบ้านนี้สวยแค่ไหน16ยูนิตสบายสบายเชิญครับเชิญค่ะขออนุญาตครับมาเลยนันดี้เชิญค่ะขอบคุณมากครับโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมมันอบอุ่นมากมีความเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นหน่อยๆด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือที่บอกว่าในเรื่องของดีไซน์เรามีทั้งดับเบิลสตอเรจใช่ไหมคะก็คือข้างด้านหน้าประตูบ้านเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้ที่จะเป็นห้องเก็บของอันนี้คือให้อย่างนี้เลยป่ะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตรงกระจกนี้ไม่ได้ให้นะคะกระจกนี้ก็คือเป็นปูนเปลือยธรรมดานี่ประมาณนี้เลยใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็อันนี้บ้านไซส์อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ประมาณ190ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นห้องของมุมใช่ก็จะมีพื้นที่27ตารางวาเพราะว่าเป็นห้องมุมก็จะมีพื้นที่ด้านข้างออกไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทำสวนได้ดีมากเลยในเรื่องของความออกแบบตรงออกแบบเนี่ยเราจะให้เห็นว่าหน้าหลังเนี่ยเราจะมีกระจกเยอะหน่อยนึงข้างอะไรเงี้ยเพราะมันจะให้ทำให้โฟลว์แสงโฟลว์ลมเวลาที่เราอยู่บ้านจริงๆข้างล่างก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับผมเดี๋ยวดูห้องครัวหน่อยฮะได้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนครัวฝรั่งส่วนครัวฝรั่งก็จะอยู่ในบ้านคุกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตรงนี้ให้อันนี้ คือแถมไปให้กับบ้านเลยตัวเคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์นี้แล้วก็ให้หมดเลยที่ดูดควันแล้วก็เตาแก๊ส2หัวเป็นเตาไฟฟ้าอันนี้คือสำหรับครัวฝรั่งดีมากส่วนครัวไทยเราก็จะก่อไว้ให้ด้านนอกใครที่อยากจะทำกับข้าวหนักๆตำผัดแกงทอดหอมอร่อยก็ทำกันข้างนอกก็จะทำเตรียมไว้ให้มีซิงค์มีอะไรที่ล้างจานแล้วก็สำหรับวางเตาแก๊สเยี่ยมเลยทีเดียวไปถึงชั้น2กันดีกว่าใช่แต่ก่อนไปถึงชั้น2เราจะเห็นกำแพงนี่อันนี้ที่บอกว่าไม่เสียงไม่ทะลุกันถ้าเกิดว่าเป็นกำแพงของบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมธรรมดาเนี่ยกำแพงก็จะเป็นกำแพงเดียวกันกำแพงติดกันใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยของเราเนี่ยเป็นกำแพงที่เราจะเว้นช่องเอาไว้แล้วก็ก่อเป็นกำแพง1กำแพงสำหรับบ้าน1หลังแล้วก็อีกบ้าน1หลังก็จะมีอีก1กำแพงเพื่อที่จะต้องป้องกันเสียงเล็ดลอดเยี่ยมเลยใช่ไปครับอยู่ชั้น2กันดีกว่าค่ะชั้น1อบอุ่นแล้วนะชั้น1อบอุ่นชั้น2จะเป็นยังไงเนาะชั้น2ตรงนี้ค่ะจริงๆเราก็จะปรับให้เป็นห้องได้1ห้อง
หรือว่าเราจะเปิดโล่งอย่างนี้ก็ได้เนื่องจากว่าฟังก์ชันของเราบอกว่าสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าครับตรงนี้พอเปิดโล่งอะค่ะเราก็จะสามารถมานั่งเล่นดูทีวีตรงนี้ได้ค่ะก็จะเห็นว่าบ้านเราที่เป็นหลังมุมอะเราจะเปิดโล่งค่อนข้างเยอะครับกระจกก็จะเยอะมากเพราะเราอยากจะให้เห็นแบบภายนอกที่นั่งแล้วมันก็จะดูเหมือนมีแสงเข้าเราก็ไม่ต้องเปิดไฟเยอะดีมากเลยโอเคชั้น2เสร็จแล้วชั้น3ดีกว่าเชิญครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์รู้สึกว่ามันจะอบอุ่นแล้วก็ในเรื่องของเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เยอะมองไปข้างนอกแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เวลาที่เราอยู่ข้างในห้องดูทีวีก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยมาสเตอร์ของเราก็จะมีในเรื่องของห้องน้ำที่จะค่อนข้างใหญ่หน่อยครับไหนขอดูหน่อยห้องน้ำตรงนี้เราก็จะมีตู้เหมือนเป็น walk-in closet ให้อย่างนี้เลยป่ะให้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีตัวนี้นะไม่มี closet อ๋อไม่มี closet คือเห็นตัวอย่างอย่างนี้ก็อยากได้อย่างนี้แล้วแหละใช่ใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าก็อยากจะได้คลอสเซ็ตแบบนี้มาอยู่ในห้องน้ำว้าวดูสิค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเราจะทำเป็นเพนท์เฮาส์ก็ได้นะคุณแอนดี้และที่สำคัญค่ะเพดานจากพื้นถึงเพดานเนี่ยเราเปิดโล่งสวยแล้วก็รู้สึกเหมือนความโปร่งสบายเนี่ยจะอยู่กับเราเลยสบายมากการแบบมุมฉากอะไรต่างๆคือมันดูเป็นฝรั่งดีอะฝรั่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยทานแล้วนะครับทาเป็นมาโชใช่แหมเป็นฟิลญี่ปุ่นมากๆคุณผู้ชมครับนี่ต้องถามก่อนว่าโครงการนี้ดีขนาดนี้เนี่ยตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ประมาณ 80% ซึ่งโครงการเราจริงๆแล้วอะค่ะจะมี2เฟสครับเฟสละ8หลังเฟสนี้คือเฟสที่1ที่สร้างไปประมาณ 80% ละก็ใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งก็จะทันโอนประมาณก่อนเดือนกุมภาพันธ์สำหรับเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2อีก8หลังก็สร้างเสร็จประมาณ 70% ซึ่งก็จะทันโอนเหมือนกันในเรื่องของตัวภาษี 0.01% ก็คือทันเดือนเมษายนสำหรับเฟสที่2แล้วส่วนของความน่าอยู่แบบนี้การแลกเปลี่ยนของเงินตราของเรานี่จะต้องยังไงฮะสำหรับหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดเป็นหลังมุมมีทั้งหมด8หลังครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่หลังเดียวแล้วก็คือไปค่อนข้างเร็วสำหรับหลังมุมเราก็จะเหลือหลังเดียวซึ่งตอนนี้ราคาที่อยู่ที่ 6.79 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่ามาจาก Home Buyer's Guide เราจะมีราคาพิเศษให้ลดให้ 100,000 บาทอ่ะแต่ว่าหัวมุมเนี่ยมันเหลืออยู่หลังเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสู้กันหน่อยแล้วถ้าหลังอื่นๆล่ะครับสำหรับหลังกลางของเราเนี่ยเฟสที่1เนี่ยเหลืออยู่หลังเดียวเราก็เลยเอาทำหลังนั้นเนี่ยมาเป็นโปรโมชั่นให้เหลือเพียงแค่5,190,000 บาทแต่ว่าสำหรับเฟสที่2เนี่ยเราเหลืออยู่4หลังครับราคาเริ่มต้นก็คือ 5.5 ล้านบาทโอเคนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆมีอะไรที่ตกหล่นไหมฮะโปรโมชั่นอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมีแถมในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดในเรื่องของ security ให้อยู่แล้ว okay. ก็คือพวกกล้องวงจรปิดพวกนี้ค่ะเราก็ให้ทั้งหมดถ้าเปิดว่าเป็นบ้านหลังมุมเนี่ยเราให้ทั้งหมด3ตัวเลยหน้ากลางแล้วก็หลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังกลางก็คือตรงข้างๆก็ไม่ต้องใช้ก็คือจะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังให้ครับผมค่ะเดี๋ยวให้คุณพึ่งเนี่ยฝากถึง Neo House ลาดพร้าว71ก่อนดีกว่านะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงไพเราะของเธอครับเชิญครับค่ะสำหรับโครงการ Neo House ลาดพร้าว71นะคะเราก็ตั้งใจที่จะทำให้แล้วก็ให้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะของทุกอย่างก็ได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณพึ่งครับขอบคุณค่ะนั่งตรงนี้แล้วสบายใจจริงคุณผู้ชมครับเป็นบ้านหลังเล็กที่ดูอบอุ่นมากๆเลยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไม่ต้องบ้านใหญ่มากหรูมากแพงมากหรอกครับเป็นบ้านเนี่ยไซส์ประมาณนี้แล้วก็แต่งให้ดูอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยนะผมก็ดีอยู่แล้วและยิ่งโครงการเนี่ยให้ความเป็นมาตรฐานออกมาดีอยู่แล้วด้วยยิ่งทำให้เราเนี่ยแต่งง่ายมาก
รีบมาดูกันครับบ้านดีๆแบบนี้อ่ะบ้านเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโฮมชอยที่2เปลี่ยนฟิลบ้านดีกว่าเนาะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเป็นโลไรส์8ชั้นครับแล้วเขาบอกว่าอยู่ทำเลที่โอเคมากๆและที่จอดรถเนี่ย 100% ที่ไหนนั้นสักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วง Home Choice สนับสนุนโดยนิตยสารบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพคอนโดอะไรหนอคุณผู้ชมครับที่สามารถที่จะให้ที่จอดรถเราเนี่ยได้ถึง 100% เต็มๆกับทุกห้องทุกยูนิตไม่ต้องมองที่ไหนเลยครับอยู่ที่นี่แล้วครุธานี Privacy ครับเขาให้จริงๆเลยดูสิโอ้โหสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีครับคุณปุ๋ยใช่ค่ะนี่แหละครับผู้ที่พาเรามาชมฮะโครงการสวยๆของเรานะครับที่ให้ความเขาเรียกว่าสะดวกสบายกับลูกบ้านของเราทุกๆคนใช่ไหมครับสะดวกสบายแล้วเป็นส่วนตัวนี่นะฮะและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษของการนะลอยฟ้าไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าจะอยู่ตรงไหนฮะจะอยู่ส่วนกลางของกรุงเทพบางพัดครับค่ะจะใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเมินสายสีแดงค่ะและที่สำคัญก็จะมีเป็นทางด่วนศรีรัตครับค่ะวิ่งผ่านแล้วก็จะเป็นจุดลงด้วยทางด้านหลังโครงการค่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาของครุธานี Privacy ใช่ค่ะครับผมและบนดาดฟ้าก็จะเป็นสวนหย่อมไว้ให้จ็อกกิ้งเดินเล่นใช่ค่ะโอ้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโซนสระว่ายน้ำด้านหน้าโครงการกันตรงไหนฮะตรงโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนของชั้น3อ๋อใช่ทางด้านนี้จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีเป็นโซน่าฟิตเนสครบเลยอยู่ในชั้นเดียวกันบริการครับรับคุณลูกค้าเต็มที่เลยโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูส่วนของห้องเราดีกว่ามีทั้งหมดกี่ยูนิตมีทั้งหมด85ยูนิตค่ะแค่นั้นเองเหรอครับใช่โอ้นี่ก็จะเป็นแบบ privacy จริงๆเลยใช่เราถึงคอนเฟิร์มที่จอดรถ 100% แน่นอนเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วมีกี่แบบครับห้องห้องมีทั้งหมด3แบบค่ะโอเค1ห้องนอน2ห้องนอนและ3ห้องนอนค่ะโอ้แล้วไซซิ่งเป็นยังไงฮะไซส์เริ่มต้นที่ 40.82 ค่ะโอเคใหญ่สุดจะอยู่ที่ประมาณ90ตารางเมตรแม่พูดดูแบบง่ายๆเรียบๆนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนที่นี่ fully furnished เลยไหมฮะ fully furnished ครับเชิญครับเชิญค่ะคุณแอนดี้ขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับสู่ห้องที่privacy และอบอุ่นของเราค่ะขอบคุณมากครับอันนี้ห้องไซส์อะไรคะจะเป็นไซส์อยู่ที่ 40.82 ตารางเมตรค่ะอืมดูใหญ่ดีนะพวกเฟอร์นิเจอร์เราตกแต่งบิวอินแบบนี้ทั้งหมดเลยเป็นของโมเดิร์นฟอร์มทั้งหมดค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากที่จะให้นี่ครับเข้ามาก็จะเป็นนะฮะส่วนของห้องครัวเลยนะครับแล้วก็มีที่วางตู้เย็นใหญ่ดูใหญ่ดีอะแบบว่าโอเคเลยนะเราเน้นเป็นสัดส่วนค่ะเพื่อให้คนมาอยู่ได้รู้สึกสบายดีมากดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ข้างในก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของห้องรับแขกก่อนดีกว่าเชิญเลยครับค่ะเชิญค่ะนี่ว้าวว้าวนี่อ่ะลองนั่งกันดูคุณผู้ชมครับเราต้องให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันใหญ่แล้วกว้างกว้างจริงๆค่ะกว้างขวางเราเน้นใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆครับผมเปิดประตูเข้ามาเจอห้องนั่งเล่นและทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของระเบียงค่ะอ๋อระเบียงนี่คือใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ค่ะแอร์ก็ให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแอร์สองตู้เครื่องทำน้ำอุ่นที่เรามีให้จัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนเชิญค่ะเชิญครับเชิญค่ะขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นโซนของห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่มากคุณผู้ชมครับดูสิครับอันนี้ให้อย่างนี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยค่ะเตียงให้เตียงให้ตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะกระจกบานใหญ่เลยนะครับคือดูแล้วเป็นห้องที่ดูเรียบง่ายจัดเป็นสัดส่วนใช้ประโยชน์ได้จริงๆพื้นให้อย่างนี้เลยป่ะคะเราจะใช้เป็นกระเบื้องไวนิลค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเพราะตัวนี้เขาจะดีกว่าลามิเนตเวลาลามิเนตโดนน้ำเขาจะบวมตรงนี้จะไม่บวมอ๋อนี่จะไม่บวมใช่ค่ะไม่แล้วดูรู้สึกอบอุ่นดีนะคุณผู้ชมครับพอได้แบบว่าความเป็นไม้แบบแวนิลใช่ไหมใช่ค่ะโอเคห้องน้ำครับมานี่เป็นโซนของห้องน้ำค่ะเออโอ้ยชอบนะดูแบบว่าเหมือนจะมืดแต่ว่ามันมีความสงบดีอะสไตล์การตกแต่งนะมีความเป็นโมเดิร์นใช่ค่ะโมเดิร์น
พวกเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆภายในห้องน้ำจะเป็นของโมเก้นเยี่ยมทั้งหมดเลยเยี่ยมเลยใช่เนี่ยดูความกว้างของห้องสิครับโอเคนะใหญ่ดีครับอันนี้คือให้อย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะชักกั้นอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำเรามีให้แบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะดีมากเลยนะครับอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าราคาที่นี่จะสมกับความเป็นครุฑธานี privacy แค่ไหนครับได้ค่ะเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วครุฑธานี privacy น่าจะตอบโจทย์ให้ใครหลายคนนะครับในการนะมาพักอยู่อาศัยและเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับคราวนี้โครงการเราเนี่ยสร้างเป็นยังไงแล้วครับการก่อสร้างดำเนินงานไปประมาณ 70% แล้วค่ะโอ้โอเคเหลืออีก30เองนี่ใช่นะฮะก็คงจะเสร็จประมาณสักช่วงปีนี้ปีนี้แน่นอนใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เราดูเรียบร้อยแล้วฮะกับ1ห้องนอนเรายังมี2ห้องนอนด้วยใช่ไหมเป็นยังไงฮะพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเน้นครอบครัวมาอยู่กันครับค่ะก็อาจจะเป็นโต๊ะทานอาหาร6ที่นั่งที่ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะยิ่งห้องใหญ่เท่าไหร่เฟอร์นิเจอร์ก็จะยิ่งใหญ่ตามเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนกลางผมว่าให้ครบครันดีนะใช่ค่ะนะได้อยู่อย่างแบบครอบครัวเล็กๆ เริ่มสตาร์ทแบบจุดเล็กๆแบบนี้แล้วค่อยไปใหญ่ๆเนาะนะครับสุดท้ายนี่ที่เราต้องถามก็คือเรื่องของราคาของเรานี่ยังไงฮะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นจะบอกก่อนว่าถูกมากๆเลยสำหรับโครงการเราเริ่มต้นที่ 2.2 ล้านค่ะแล้วสมมุติห้องแบบเต็มแม็กของเราเลยเนี่ย90ตารางเมตรอยู่ที่5ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ5ล้านบาทเองเหรอคุณผู้ชมโอ้โหถูกมากเลยมากรีบมาดูกันแล้วกันนะครับและมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกไหมฮะที่โปรโมชั่นพิเศษต่างๆขอกระซิบนิดนึงให้มาเจอกันที่นี่ดีกว่าคุณเป็น privacy กันดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือครุฑธานี privacy ครับที่คุณจะได้ทุกสิ่งอย่างในราคาที่ย่อมเยาว์มากๆขอบคุณคุณปุ๋ยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะต้องจดซะหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาฮะโครงการดีๆสวยๆนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นปีมาด้วย10กว่าวันนี่เองนะฮะมาเป็นการเริ่มสตาร์ทใหม่นี่คือจุดเปลี่ยนของผมเลยนะฮะในการที่จะตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยเห็นอะไรดีๆเห็นอะไรประทับใจจดลงไปในสมุดเล่มนี้เลยครับแล้วจะทำให้ผมได้รู้ว่าเอ๊ะทุกครั้งเวลาหยิบขึ้นมาอ่านเปิดพลิกมาดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูโครงการนี้อีกทีดีกว่าจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าคุณลืมจริงแล้วไม่อยากจดแล้วก็ YouTube Facebook เราก็มีให้ดูย้อนหลังนี้เหมือนกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับ Home by Sky ทำเลในเด่นโครงการไอดีต้องแอดดี้เก็บเป็นมุกคนเดียวเลยนะถ้าพี่คนอื่นมาไม่ให้ลาไปก่อนสวัสดีครับ